ก็อันเนี้ยใช้งานง่ายดีเหมือนกันชินใจสูงมากแบบไม่น่ากลัวใช่มั้ยล่ะมือใหม่หัดสวัสดีค่ะวันเองค่ะวันนี้มา Word to Buy เดือนเมถุนตุลาคมแล้วก็3เดือนมาเริ่มกันที่โหมดเมคอัพนะคะพาเลตดาซีMood Shadow Palette 05 Cotton Powder นะคะเป็นสีแบบนี้แต่งออกมาได้ลุคนี้วินเทอร์มากใครเป็นแบบสาวคูโทนชิมเมอร์ชิมใจก็มีความชิมเมอร์ก็ถ้าใครชอบแบบงานแบบชิมเมอร์กระตกกระตาอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบโจทย์นะคะพอเดอร์จากดาซีโดยรวมราคาไม่แพงคุณภาพดีนะคะกลิตเตอร์ค่อนข้างติดทนสีแอบพาวเดอร์มีความเป็นพาวเดอร์นิดนึงแต่ว่าก็ใช้ได้อะหมายถึงว่าก็แบบออกแต่งออกมาสีไหนเป็นสีนั้นเลยมีความทึบแล้วก็ดีงามค่ะของแถมที่มาจากในเซตเดียวกันนะคะก็จะเป็นซูเฟ่คัลเลอร์พอตอันนี้ก็จะเป็นเหมือนทาแก้มทาปากอะไรเงี้ยก็จะเป็นเนื้อนุ่มๆเหมือนกันแต่ว่าคืออันเนี้ยได้มาฟรีก็คือส่วนตัวแล้วว่าอันเนี้ยใช้งานง่ายดีเหมือนกันถ้าแบบรู้สึกว่าแบบแก้มมันอ่อนอ่ะก็เติมหน่อยนึงมันก็ได้ความแบบชมพูชมพริ้งขึ้นมานะคะมานี้จากเซนีของดาซีคอตตอนพาวเดอร์05แล้วก็อันนี้05เหมือนกันคอตตอนพิงค์ฟรีอันนี้นะคะก็แนะนำา2สีค่ะแนะนำสีเฟดกับเชอรี่นะคะรีวิวแยกไปแล้วนะคะเป็นเบอร์รี่พุดดิ้งพอตนะคะของฟรีแนะนำา2สีเฟดกับเชอรี่นะคะเนื้อใกล้เคียงกันอันนี้แบรนด์ AOU นะคะก็ออกมาดูสวยงามเนื้อใกล้เคียงกันทุกอันเลยหมายถึงว่าแต่ว่าอันนี้จะมีความเป็นแบบนูดที่ถูกต้องดีอันนี้ก็ดีค่ะก็ AOU นะ3สีแท่งที่ซื้อมาในเดือนนี้รู้สึกว่าชอบแฮปปี้เนื้อดีนะคะท้ายแล้วของลิปสติกนะคะ Judy Doll Gloss อันนี้เบอร์ N01 คือตอนแรกซื้อมานานแล้วแต่ว่าแบบหาวิธีการใช้ที่ถูกต้องไม่ได้สักทีแต่ว่าพอมาลองอีกทีอะมันแอบดีกว่าที่คิดทุกคนมันมีเนื้อที่มีความติดแต่ไม่ไหลกลอสแบบเบาๆแล้วก็ไม่ทำให้แบบลิปสติกอย่างอื่นมันเบรนเอาออกมาก็ Judy Doll N01 เดี๋ยวขึ้นชื่อรุ่นไว้ให้ข้างล่างนะคะตะกี้อาจจะแปลวๆนิดนึงแต่ราคาดีแพ็กเกจสวยมากแบบแพ็กเกจสวยมากแป้งทาปากนะคะแบบซิลิโคนนะคะยี่ห้อฟรีเริ่มเย็นแหละสมมติว่าอันนี้แบบเหมือนจะทาไปสักพักแล้วมันก็แบบเบรนได้ดีแนะนำนะคะก็สำหรับใครที่แบบรู้สึกว่าทาปากละเอียดเลอะมือก็แนะนำฟรีซื้อไปด้วยเลยนะคะก็ซื้อดาซีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นดาซีกคอตตอนพิงค์อายไลเนอร์แบบคัลเลอร์ทำดอลลี่อายติดทนมากแล้วก็สีไหนสีนั้นเลยแบบได้สีที่ถูกต้องติดทนขาวสว่างเหมือนเปิดกระจกให้ตานะคะดีงามกว่าที่คิดคือตอนแรกมีคนบอกแล้วว่ามันดีแต่คือไม่คิดว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ถ้าสมมติชอบงานชิมเมอร์น่าจะ Too Cool For School นะอันนี้สีเบอร์08 Sense Boutique มันจะมีความชิมเมอร์ชิมใจสูงมากแล้วก็ติดทนแต่อันนี้จะเป็นสีออกพีชนิดนึงนะคะก็มิกซ์กัน2อันก็สวยแล้วก็อาจจะติดข้อเสียนิดนึงตรงที่มันเป็นดินสอแต่ว่าแบบความชิมเมอร์แล้วก็ความติดทนแล้วก็ความทึบของสีคือดีมากแบบถูกต้องทุกอย่าง408ค่ะเป็นขนตาเป้าโมซาโดนะนี่เป็นโมซาโดรุ่นลิ่งจะเป็นรุ่น2คนที่แต่งหน้าเมคอัพเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นคู่ที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยอันนี้เป็น12 Iris Black นะคะมีเขียนไว้ข้างหน้าเองด้วยเพราะว่ามันแบบมันไม่เขียนอะหน้าตาเป็นแบบนี้ติดแล้วเป็นอย่างนี้แนะนำมากโอซาโดคือจริงๆอันนี้เป็นคู่ที่2แหละคู่แรกเริ่มเยินเล็กน้อยหลังจากใช้ไปประมาณสัก20ครั้งอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มเย็นแต่ว่าคู่แรกของเรามันจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบมีความบางกว่าพอเป็นรุ่นที่มีความบางกว่าเหมือนใช้ไปใช้มามันก็เริ่มเย็นนะ
เป็นคู่นี้นะก็ใช้แล้วดีค่ะตาแบบฟุ้งฟริ้งเป็นแบบครีมกันแดดครีมกันแดดอันนี้ Her Highness นะคะซื้อมาตอนโบโมชั่นพอดีราคาคุ้มค่าคุณภาพคุ้มแน่นอนมันจะเป็นเนื้อแบบวอเตอร์ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มานะแล้วก็ซึมง่ายผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้คือมันจะแบบไม่ทิ้งสีไม่เป็นคราบทุกอย่างเบรนแล้วหายเป็นวอเตอรี่ดีมากอันนี้นะคะแนะนำ Her Highness แนะนำ Her Highness อันนี้เกือบจบจากเมคอัพได้แล้วนะคะก็จะเป็น Cleansing Oil Infuse ของ Garnier นะคะซื้อแบบไม่นับหัวใช้มากเลยสมัยมหาลัยรวมกันน่าจะเป็น17ปีแล้วมันก็เป็นรุ่นที่สามารถล้างเมคอัพกันน้ำได้มาสคาร่ากันน้ำได้ธรรมดาได้ล้างแล้วจบขั้นตอนเดียวใช้คู่กับสำลีนะคะสำลีใช้ยี่ห้อ NU Formula แถมหนึ่งบ่อยมากใน Even Boy แนะนำการันตีด้วยรางวัล Clio ชนะรางวัลมาก็คุณภาพใช้ได้ไม่เป็นขุยแล้วค่ะแฮปปี้ใช้คู่กับอันนี้ก็คือจบล้างออกทุกอย่างที่เป็นสักวรโลกแห่งนี้ถ้าไม่ได้ติดทนมากเกินไปล้างออกได้หมดไม่เคยติดอะไรทั้งนั้นล้างแล้วเกลี้ยงข้ามมาที่น้ำหอมคนบ้าเลยว่าซื้อน้ำหอมทุกไตรมาสอันนี้น้ำหอมนะคะ Christian Dior Sakura นะคะน่ารักแหมอันนี้น้องมีความแบบว่าติดเขาเรียกว่าอะไรอะอันเนี้ยมาด้วยนะเพราะว่าเหมือนเป็นแบบเป็นช่วงมีโปรโมชั่นอะไรสักอย่างนึงแล้วเขาก็ติดผีสุ่มผีเสื้ออะไรให้นะคะสามารถดีไซน์ได้เองนะคะกลิ่นจะเป็นหวานหอมดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยที่สุดในโลกคริสเตียนดิออร์กลิ่นสักหลังใครเป็นสาวหวานอยากตัวหอมแบบหวานแนะนำอันนี้ดีนะถ้าใครชอบแบบมีคอมแมนไทยๆสมุนไพรอ่อนๆ Dirty ของ Lush นะคะอันนี้กลิ่นจะเป็นแบบแฮปปี้ดีอะหมายถึงว่าจะเป็นกลิ่นมิ้นๆนิดๆเราชอบกลิ่นนี้แต่ว่าอันเนี้ยกลิ่นเหมือนดิฟิวเซอร์ในบ้านนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครแบบอยากได้แบบฟิลแฮปปี้สปอร์ตเฟชสมุนไพรเล็กน้อยเดอร์ตี้ลัชนะคะก็จะเป็น2กลิ่นที่ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ก็งงมากว่าซื้อมาในช่วงเดือนนี้ได้ไงแต่ว่าชอบทั้งคู่นะใช้ไปแล้วประมาณนึงไม่รู้ว่ามันเข้ามาในโหมดนี้ได้ยังไงนะก็พอดีว่าก่อนหน้านี้ได้ชามของ Dior มาใช่ไหมหมายถึงว่าไม่ใช่ชามดิลิปปิ้นสร้อยข้อมือสักอย่างหนึ่งอะของ Dior เราก็เลยไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรโซ่กับตัวแมกเนตอันนึงมาผูกนิดนึงอะให้มันเป็นสร้อยข้อมือที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เนื้อเรื่องมันดีแล้วว่าอันนี้ใช้แล้วดีอะแนะนำเผื่อแบบใครอยากลอง DIY อะไรสักอย่างของตัวเองนะคะก็จะเป็นตัวตะขอรูปหัวใจแล้วก็ตัวโซ่สีทองนะคะแล้วก็ผูกกับโบ Dior ที่ได้มานะคะออกมาเป็นแบบสร้อยข้อมือที่ถูกต้องเหมือนซื้อมาแพงแต่จริงๆอะลงทุนเพิ่มไม่กี่บาทแล้วก็อันเนี้ยได้มาฟรีสำหรับผู้สาวแบบอยาก DIY เองด้วยตัวเองเจ๊ที่ซื้อมานะคะเดือนนี้ซื้อDJI Pocket 3มาด้วยนะคะ DJI Pocket 3อันนี้มีความว่าเหมาะกับมือใหม่หัดวอล์ก Face Tagging ชัดมาก 100% แล้วก็น้ำหนักเบามีความดีใช้งานง่ายน้ำหนักเบาของมือถืออันนี้ DJI Pocket 3เดี๋ยวมีรีวิวกล้องแยกต่างหากอีกฟุตหนึ่งนะคะค่ะถูกที่สุดในบรรดากล้องทั้งหมดที่เคยซื้อมาแล้วน้ำหนักอันเนี้ยเบามากก็คือถ้าใครอยากเป็นแบบสายวอล์กแล้วก็แบบขี้เขินอะไรอย่างเงี้ยเหมาะแล้วก็ face tagging แม่นมากแทบจะไม่พลาดเลยตอนกลางวันแม่นมากแต่คือแม่นแต่ก็ไม่ได้แม่นมากแต่ก็แม่นเสียงเสริงอะไรก็โอเคราคาดีมากอันนี้คือแบบ under 20,000 นะไม่เคยซื้อกล้องราคาต่ำกว่า 20,000 มาก่อนซึ่งอันเนี้ยเป็นราคาที่ต่ำกว่า 20,000 ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคุ้มไม่แพงคุ้มเลยก็ถ้าใครแบบเป็นสายวอล์กหรือว่ากำลังจะมาเป็นเดบิวต์เป็นสายวอล์กก็แนะนำสำหรับคนที่เขินหรือว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้คิดว่าแบบถ่ายไว้ลงเล่นๆเก็บไว้เป็นความทรงจำ DJI Pocket 3ราคาไม่แพงอันเนี้ยแนะนำแต่ว่าถ่ายวิดีโอสวยแต่ว่าถ่ายรูปไม่สวยเลยก็ถ่ายได้แต่วิดีโอนะคะก็แบบเหมือนรูปมันจะได้เป็นเหมือนแคปเจอร์วิดีโอมันแบบไม่สวยอ่ะไม่ค่อยแนะนำสำหรับการถ่ายรูปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นแบบสำหรับแบบสายวอล์กถ่ายวิดีโออย่างเดียวอันนี้แนะนำราคาดีแบตอึดแล้วก็ tracking หน้าแม่นก็แฮปปี้อยู่นะหมูเราพูดถึงกล้องอะกล้องที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ ZEV10 นะเราว่า
ถ้าแบบครบจบแบบง่ายกว่าถ่ายรูปก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวย ZEV10 ก็อาจจะเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่แบบอยากมีกล้องที่มันอาจจะจบได้ภายในแบบจบนี้เลยอะแต่ว่ามันอาจจะถ่ายวอล์กไม่แม่นมากเพราะว่าตัวเลนส์มันไม่ได้เป็นเลนส์ไวด์เท่า DJI อันนี้อะเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นแบบถ่ายวิดีโออย่างเงี้ยสวยแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยเหมือนกันก็ตายแบบกล้องซึ้งแล้วคุ้มของชาวร็อกอะก็แนะนำสองรุ่นนี้แหละ ZEV10 ของ Sony ที่กำลังใช้ถ่ายอยู่อันนี้นะ ZEV10 น่ะจะไม่ค่อยเก่งเวลาแบบเดินขยับไปขยับมาแต่ว่าถ้าเป็นกล้องที่ถ่ายแบบเนี้ยสวยผิวสวยเหมือนของจริงแล้วก็ถ่ายรูปก็สวยภาพนิ่งสวยมีโทนของตัวเองนะคะส่วนถ้าใครเป็นสายวอล์กก็ DJI Pocket 3ได้เราว่า2ตัวนี้ที่ซื้อมาคุ้มนะมีซื้อคอนแทคเลนส์มาด้วยนะคะก็คอนแทคเลนส์แบบซ็อกเก็ตยี่ห้อคิลาล่านะคะปอมปอมบราวน์นะก็ขึ้นรูปให้ดูนะคะคือส่วนตัวไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ทุกวันนะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นวันที่แบบต้องใช้สายตาแบบที่ไม่ได้ใส่แว่นก็จะใส่คอนแทคเลนส์บ้างนะคะก็จะเป็นคิลาล่าปอมปอมบราวน์ลองใส่แล้ว1วันตาชุ่มชื้นตลอดวันแล้วก็สีออกมาดูโอเคเป็นธรรมชาติดูน่ารักดีนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นคิลาล่าปอมปอมบราวน์ตัวนี้แต่คือเนื่องจากมันเป็นซ็อกเก็ตนะก็จะแบบมีราคาต่อคู่ค่อนข้างแอบแรงนิดนึงแต่เทียบกับที่ใส่มาทั้งหมดก็ไม่ได้แรงเป็นพิเศษก็แรงเป็นปกติอะไรเงี้ยสำหรับคอนแทคเลนส์แบบซ็อกเก็ตเดลี่นะคือเหมือนมันจะได้ข้อดีในแง่ความสะอาดอะไรเงี้ยพกไปใส่ข้างนอกหรือใส่ต่างประเทศอะไรก็ง่ายดีนะคะก็แบบต้องไปต่างประเทศบางทีมันต้องแบบมองทางอย่างแม่นยำนะก็จะใส่คอนแทคเลนส์เวลาแบบไปเที่ยวActivity นะคะที่ไปลองทำมาในช่วง 2-3 เดือนนี้นะคะก็จะมีลงคอร์สสีไม้นะคะแนะนำสำหรับคนที่อยากลองอัพสกิลเลเวลความเป็นอาร์ติสต์ในตัวคุณนะคะก็ Burberry Monday คอร์สใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงราคาประมาณ 1,800 คุ้มเหมือนกันแล้วก็ได้ผลงานที่ละเอียดยิบกลับมาที่บ้านนะคะคือจริงๆอ่ะหลังจากฝึกมาสักพักอ่ะอันนี้มันแทบจะเป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เลยหมายถึงว่ามันแทบจะเป็นสิ่งที่เราทำด้วยตัวเองไม่ได้เลยหมายถึงว่าแบบมันยากกว่าที่คิดอะหมายถึงว่าไปเรียนแล้วทำให้ได้อัพสกิลเยอะก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากลองแอคทิวิตี้ใหม่อัพเลเวลมากขึ้นนะคะคอร์สสีไม้ Burberry Monday นะออกกำลังกายมีคอร์สออกกำลังกาย Baby Fit Routine นะคะ HIIT อันนี้เราว่าคุ้มหมายถึงว่าคุ้มค่าทั้งเวลาคุ้มค่าทั้งราคาแล้วก็คุ้มค่าในแง่การแบบ carry burn out อ่ะคือเนี่ยหมายถึงน้ำหนักไม่ลดแต่รู้สึกว่าฟิตขึ้นอย่างชัดเจนหมายถึงว่าเอวดูเป็นเอวอกดูเป็นอกหน้าดูเป็นหน้ามากขึ้นหมายถึงว่าแบบมันดูสลิมขึ้นหลังจากที่ออกมาประมาณ3วีคนะคะแล้วก็ใช้เวลาออกในคอร์สแบบไม่นานสำหรับ HIIT คุ้มเหนื่อยกว่าคลิปที่อยู่ใน YouTube ประมาณนึงก็เลยคิดว่าถ้าสมมติใครออกกำลังกายตามเบเบ้แบบองค์การนี้เขาออกยาวไม่จริงก็ลองออกตามใน YouTube ก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่ามันง่ายไปลองซื้อคอร์ส HIIT คุ้มใช้เวลาน้อยแคลอรี่เบิร์นเยอะแล้วก็รู้สึกว่าออกไปสักพักฟิตขึ้นเจ๋งแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่ไปลองทำมา3เดือนนี้ทำอะไรมาเยอะมากก็ไปลองเรียนมวยมาด้วยนะคะมวยฟิตแฟกนะคะฟิตแฟกเราว่าในแง่การ manage time เราว่าเขา manage time ได้ดี90นาทีมันจะมีเป็นแบบ body weight 30นาทีแล้วก็ต่อยเป็นแบบเหมือนเป็นยกอะ30นาทีแล้วก็ body weight อีก30นาทีคือในแง่การแบบต่อยเป็นยกอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าแอนที่มันเป็นแบบ body weight อะเหนื่อยมากคุ้มแคลอรี่เหมือนกันแต่90นาทีเบิร์นไปได้ประมาณ900แคลโอ้ my god ถ้าใครที่มีเวลาแบบเวลาค่อนข้างเหลือนะแบบ90นาทีก็คือนานเป็นแบบชั่วโมงครึ่งอะแต่ว่าแบบถ้ามีเวลาเหลือก็ลองไปออกได้นะก็เป็นแคลอรี่ที่ไม่น่าเบื่อดีแต่ว่าส่วนตัวถ้าใครเวลาน้อยก็แนะนำคอร์สไปเบ้ HIIT ค่ะ20นาทีเบิร์นกระจายหรือถ้าใครไหวคุณจะอัพเป็น900แคลได้ก็เล่นไปเลย3รอบก่อนอันนี้รู้สึกว่ามีปัญหาผมร่วงก็เลยซื้อเซรั่มใส่ผมอันนึงมาคือรู้สึกเองว่าตรงเนี้ยที่เป็นแสกของแบบที่เป็นแสกของแสกหน้ามามันแบบเบรนหายไปแล้วอะน่าจะเป็นเพราะเซรั่มใส่ผมอันนี้แหละแล้วขึ้นชื่อยี่ห้อให้อันนี้รู้สึกว่าดีกว่าที่คิดแบบงงๆราคาไม่แพงแล้วก็งงมากว่าเหมือนผมมันขึ้นได้ไงวะแต่ว่านั่นแหละทุกคนยี่ห้อนี้แนะนำนะคะเซรั่มใส่ผมขึ้นจริง
เยี่ยมอ๋อมีแอคทิวิตี้อีกอันนึงที่ไปลองทำมาใน3เดือนนี้มีไปสกินเทสมาด้วยอ่ะสำหรับคนที่คิดว่าเคยแพ้อาหารหรืออะไรสักอย่างลองไปสกินเทสดูได้นะทุกคนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไปชี้คุณกุญญาใช่ปะเราก็คิดเองว่าแบบเหมือนแพ้อาหารทะเลหรืออะไรสักอย่างพอรู้สึกว่ากินแล้วมันปวดเข่ามากขึ้นตอนนั้นก็ไม่รู้คิดเองด้วยนะก็เลยลองไปสกินเทสดูจะเป็นคอร์สสกินเทสนะคะของโรงพยาบาลสิริเวชราคาเริ่มต้นจำได้ว่าไม่ถึง 2,000 นะราคาประมาณ 1,800 เลยประมาณเนี้ยจะเทสได้ประมาณ6หรือ7อย่างเงี้ยเวลาก่อนเทสก็แบบคุยกับคุณหมอเพื่อสโคปนะว่าจะเทสอะไรบ้างแล้วก็แบบมีสิ่งของต้องผสมต้องสงสัยเป็นชิ้นไหนเป็นอาหารประเภทใดก็บอกไปได้เลยคือเนี่ยไปกินอาหารทะเลมารอบนึงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนจะแพ้ก็เลยเทสอาหารทะเลทุกอย่างเลยสรุปว่าแพ้สกาลองนะคะก็งงๆเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละก็เลยจะได้รู้นะคะว่าแบบตัวเองแพ้อะไรเปล่าก็จะได้แบบหลีกเลี่ยงการแบบทานแล้วแพ้อะไรเงี้ยก็คือจริงๆเวลามันแพ้มันจะไม่ได้แพ้แค่แบบเป็นผื่นหรือแบบเจ็บคอหรือปวดเข่าอะจริงๆภายในมันแบบจะระคายเคืองมากอะไรเงี้ยสองคนที่แบบกินอะไรสักอย่างรู้สึกแพ้สกินเทสอะราคาไม่แพงทุกคนไปลองได้คือก็จะมีคอร์สสกินเทสที่เพื่อนเราเคยไปลองมาเป็นแบบของปีอาการุณก็โอเคนะราคาดีเหมือนกันแต่ว่าสมิติเวชอะราคาก็โอเคราคาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่ว่าในแง่การทำมันใช้เวลาไม่นานแล้วก็แบบรู้เลยว่าแบบแพ้หรือไม่แพ้ก็ง่ายดีนะทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าแพ้อะไรแพ้หรือเปล่าแบบอยู่ดีๆก็เป็นผื่นอะไรเงี้ยก็ลองเทสดูได้นะคะก็สกินเทสก็จะเป็นเหมือนแบบสกิดหลังแขนเงี้ยถ้าแบบจุดไม่เยอะมากนะก็ประมาณ 7-8 จุดอะไรเงี้ยแล้วก็สกินเทสแล้วก็จะได้รู้เลยว่าแพ้อะไรแพ้อะไรก็จะได้เรียกกันกินอย่างถูกต้องนะคะเป็นการเจนก็เป็นวอร์มเมอร์เทียนนะคะวอร์มเมอร์เทียนอ่ะเคยจริงๆซื้อมานานแล้วแต่ว่าวอร์มเมอร์เทียนอ่ะไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้เพราะว่าตัวเทียนที่เรามีส่วนใหญ่มันจะเป็นเทียนแก้วค่อนข้างสูงแล้วแต่ว่าเหมือนล่าสุดอ่ะซื้อเทียนที่มันมีความแบนเป็นตลับมาก็เลยหยิบวอร์มเมอร์ที่แบบเก็บอยู่ในตู้มานานแล้วนะคะออกมาใช้เป็นวอร์มเมอร์ของ Coring Balm นะคะราคาไม่แพงใช้แล้วดีกลิ่นหอมกระจายไม่ต้องจุดไฟคั่วเทียนไม่ไหม้แล้วก็หอมเป็นปกติก็ดีนะคะสำหรับการใช้งานระวังแค่เรื่องความร้อนอย่าเอามือไปโดนนะคะเพราะมันร้อนทั่วถึงทั้งโคมไฟเลยก็พยายามวางลึกๆนะคะแล้วก็อย่าไปจับมันตอนที่มันกำลังเปิดอยู่นะคะคือเหมือนตัวอุปกรณ์อ่ะของโคมไฟมันจะเป็นหลอดไฟชนิดเรียกว่าโฮโลเจนหรือฮาโลเจนเนี่ยแหละมันจะเป็นเหมือนเพิ่มความร้อนเหมือนแม่ไก่อุ่นไข่อะทุกคนแต่ว่ามันเอามาวอร์มเมอร์เทียนแล้วรู้สึกว่าโอเคเหมาะสำหรับเทียนแบนๆแบบนี้นะก็ลองได้นะวอร์มเมอร์เทียนสำหรับอันนี้เราว่าใส่แบบเล็กนิดนึงสำหรับการที่แบบใช้กับเพจที่มันแบบค่อนข้างเตี้ยก็คุ้มแต่ว่าสมมติเป็นแบบใช้กับเทียนแบบไซส์ปกติจะรู้สึกแบบนิดนึงว่ามันไม่รอดแหละประมาณนี้นะจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็มีสินค้าแนะนำหรืออยากให้ลองก็บอกกันเข้ามาได้นะวันนี้